ชื่นใจมากอันนี้เป็นเมนูเด็ดของผมสั่งประจำที่ร้านนี้นะครับชื่อว่าร้าน On Top นะครับคาเฟ่แอนด์บาร์นะเป็นร้านเพื่อนของผมเองที่ผมเคยทำคลิปมาอัปเดตให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ร้านเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับให้ทุกคนมาแบบเทคเอาเวย์กลับบ้านได้ซึ่งปกติร้านอ่ะจะมีทั้งกลางวันเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็กลางคืนจะเปิดเป็นร้านนั่งชิลนะครับซึ่งตอนนี้มันติดเรื่องสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้ยังเปิดไม่ได้แต่กลางวันเราสามารถมาซื้อกาแฟได้หรือว่าเป็นน้ำอิตาเลียนโซดาอะไรก็ได้นะครับแต่น้ำเนี้ยเป็นน้ำที่ผมชอบกินมากในร้านนี้นะครับชื่อว่าชาเขียวธรรมชาตินะครับใส่อีคั่ว1ซองนะครับอร่อยมากชาเขียวของเขาอ่ะคือหอมแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับไม่ได้อวยนะสดชื่นอันนี้เป็นวอฟเฟิลนะครับที่ทางร้านเขาทำไว้เลยครับเดี๋ยวจะลองชิมนะว่ามันอร่อยหรือเปล่านะอร่อยมากเลยวอฟเฟิลร้านออนท็อปผมก็ไม่มีความรู้ทางด้านการทำกาแฟอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แบบผมได้ซึมซับแล้วก็ได้เห็นเพื่อนทำนะครับการทำกาแฟคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไม่ใช่ว่ามีกาแฟแล้วมาชงจบๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแบบมันมีวิธีการมีโปรเซสหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้นะครับว่ากว่าจะออกมาเป็นกาแฟแก้วนึงมันยากขนาดไหนแล้วมันต้องมีวิธีการหรือโปรเซสอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันผมก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับที่แบบมีธุรกิจก็มองตัวเองนะครับว่าเราก็อยากมีธุรกิจเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็เริ่มทำแล้วนะหาลู่ทางหาธุรกิจเพราะว่าอนาคตเราก็อยากมีโปรดักต์ของเราหรือว่ามีธุรกิจของเราเหมือนกันซึ่งผมอุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปหรือว่าวอล์กต่อไปผมจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวให้ทุกคนแบบรอติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตกันด้วยนะจ๊ะดูบรรยากาศยามเย็นข้างหลังร้านแบบนี้นะครับคือเหมือนบีชแล้วก็ยกบาหลีมาเลยนะเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับซึ่งน่ามาเที่ยวมากๆนะครับน่ามาถ่ายรูปหรือว่ามาชิคๆกินกาแฟได้นะครับป่ะเดี๋ยวไปทำธุระกันต่อดีกว่า This is Phoenix เมื่อกี้มาเติมลมนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าปกติแล้วอ่ะเพื่อนๆเติมลมกันที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ผมเติมไปที่34 psi นะครับหน่วยของลมหรือว่าหน่วยของแรงดันก็จะเป็น psi เนี่ยถ้าใครได้เรียนมาวิศวะสายช่างก็จะรู้นะครับว่าหน่วยเป็นพื้นฐานของที่เราต้องรู้นะครับมันก็จะเป็นบาร์มี psi อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับปกติแล้วอ่ะผมจะเติมลมอยู่ที่32 psi
34 PSI แล้วก็40 PSI ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเติมลมที่เท่าไหร่ถ้าใครแบบรู้ว่ารถควรจะเติมลมที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไว้ให้หน่อยนะครับว่าบางทีผมอาจจะได้เติมตามนะครับแต่ปกติผมจะเติมที่34 PSI แต่ถ้าวันไหนหรือว่ามีการเดินทางไกลอะไรเงี้ยผมก็จะเติมอยู่ที่ประมาณ40 PSI มีคนนั่งอยู่หลายคนในรถอะไรเงี้ยก็เลยมันจะได้ซอฟๆแล้วก็จะได้แบบไม่กระโดดมากไปแต่ถ้าเราเติมลมมากแล้วเราขับคนเดียวมันจะกระด้างเกินไปผมก็เติมอยู่ที่34 PSI ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมสนใจอยู่เรื่องนึงครับอันนี้เป็นสเตชันนะครับ PTT นะครับ EV คือผมอยากลองขับรถที่เกี่ยวกับพวก EV พวก Tesla หรือมีความฝันนะว่าอยากขับรถแล้วก็ชอบนวัตกรรม innovation อะไรใหม่ๆแบบนี้ผมรู้สึกว่าอนาคตมันน่าจะได้ใช้กันนะครับพวกชาร์จไฟแล้วก็ขับรถโดยใช้แทนน้ำมันเป็นไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ปั๊มหลายๆปั๊มของปตท.เริ่มมีจุด EV แบบนี้นะครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปเลยนะครับแบบจะมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ฟันธงว่ามันจะครอบคลุมไปถึงไหนอะไรเงี้ยแต่เริ่มเห็นจากที่มีแบบพวกบริษัท Tesla ขับรถหรือว่าผลิตรถออกมาที่เป็นแบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยเยอะตามท้องถนนเยอะมากแล้วก็มีจุดเติมไฟอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆแล้วผมก็อยากจะลองขับ Tesla อยากลองขับรถที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้ามากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปขับยังไงแล้วก็จะลองดูว่าอาจจะมีให้ลองเทสไดร์เกี่ยวกับรถพวกนี้ผมก็อยากลองเทสเหมือนกันนะจะลองดูว่าจะได้ทำคลิปขับรถพวกนี้หรือเปล่าในอนาคตนะอยากเหมือนกันยิมยังไม่เปิดนะครับต้นเดือนกันยาแล้วนะครับปกติตอนนั้นยิมปิดไปประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาถ้าผมจำไม่ผิดนะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะปิดสัก2อาทิตย์แล้วก็ดูสถานการณ์ก่อนว่าจะได้เปิดหรือเปล่าอีก2อาทิตย์ถัดไปเหมือนเดิมครับสรุปยิมก็ยังไม่เปิดนะแล้วก็เห็นว่าคลายล็อกมาตรการทุกอย่างแต่ยิมเป็นวงเล็บนะครับว่ายิมหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายยังไม่ให้เปิดก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เปิดตอนไหนคนที่เล่นยิมคนที่ทำอะไรก็ช่วงนี้น่าจะว่างนะครับเหมือนผมเนี่ยแหละไม่รู้จะทำอะไรดีแต่ก็เห็นหลายคนบอกว่าเวลาว่างๆหาอะไรทำนู่นหาอะไรทำนี่จริงๆแล้วอ่ะมันหาอะไรทำได้นะครับแต่ด้วยสถานการณ์อย่างเงี้ยคุณจะไปทำอะไรแฮงเอาท์หรือว่าจะไปเล่นกีฬาข้างนอกพูดได้ครับคำว่าหาอะไรทำด้วยสถานการณ์จริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังทำอะไรได้ไม่เต็มที่ถูกไหมแต่ผมก็ไม่ได้มีอีโก้หรือมีทิฐิอะไรที่จะไม่ได้เริ่มหาอะไรทำใหม่ๆนะครับซึ่งผมก็คิดว่ามันใช่มันถูกต้องหาอะไรทำใหม่ๆไปวิ่งอย่างที่บอกไปว่าเราก็เจ็บเข่าเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้วิ่งอย่างแบบอย่างจริงจังขนาดนั้นแต่ผมชอบคำว่าอีโก้กับคำว่าทิฐินะผมอยากคุยถึงคำสองคำนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะมันใช้ในสถานการณ์แบบไหนคนที่มีอีโก้ควรจะทำตัวยังไงควรจะลดทิฐิลงยังไงอะไรเงี้ยผมชอบสองคำนี้นะแต่ตอนนี้ยิมปิดแล้วเราจะอยู่ทำอะไรครับไปดีกว่าคำว่าอีโก้กับคำว่าทิฐิผมชอบ2คำนี้นะครับผมก็อยากจะคุยถึงตรงนี้เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาเหมือนกันนะเอาคำแรกดีกว่าคำว่าอีโก้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะมีความเป็นอีโก้ของตัวเองอยู่แล้วเหมือนผมอ่ะคือตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มเล่นกล้ามเรามีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยคำว่าอีโก้มันก็เพิ่มเข้ามาด้วยกับณตอนนั้นนะครับทุกคนก็น่าจะเป็นนะครับว่าเฮ้ยกูเล่นกล้ามกูมีกล้ามกูรู้สึกว่ากูเดินไปไหนแบบกูต้องมีอีโก้หน่อยเวลาไปยิมอื่นหรือว่ามีคนมายิมกูอะไรเงี้ยกูมีอีโก้กูต้องยกหนักกูต้องโชว์นู่นนี่หน่อยแบบเปิดซิกแพคในกระจกให้เห็นอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เคยผ่านตรงนั้นมาซึ่งมันเด็กมากนะครับความมีอีโก้ผิดไหมผมมองว่ามันก็ไม่ผิดนะครับแต่แค่มีในปริมาณที่มันพอเหมาะนะครับไม่ใช่ว่าอีโก้ไปซะทุกเรื่องอีโก้ไปซะทุกอย่างมันก็ไม่เหมาะกับชีวิตของเราเหมือนกันอีกคำนึงนะครับที่ผมชอบก็คือคำว่าทิฐิก็คือการลดทิฐิลงอย่าไปคิดมากอย่าไปใส่ใจมากมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะถ้าเราลดทิฐิลงได้บ้างไม่แค้นใครไม่อะไรใครอะไรเงี้ยมันจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับ
ก็ลองเอา2คำนี้ที่ผมแนะนำไปนะครับคำว่าอีโก้แล้วก็ทิฏฐินะครับเอาไปใช้กันดูในชีวิตประจำวันนะครับหรือว่าใช้ในชีวิตข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าเราต้องมีประสบการณ์อีกเยอะนะครับเอา2คำนี้ไปใช้ผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับผมก็ใช้2คำนี้ทั้งอีโก้ทั้งทิฏฐิอะไรเงี้ยแต่เราใช้ในมุมที่เราไม่อยากมีอีโก้ใครเราลดทิฏฐิลงบ้างกับเรื่องบางเรื่องนะครับเพื่อทำให้ชีวิตเราราบรื่นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะครับช่วงนี้ก็ยังต้องทำบล็อกแบบนี้ไปอีกพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่าฟิตเนสคอนเทนต์อะไรเงี้ยน่าจะไม่ได้ทำเลยใครชอบบล็อกอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการทำบล็อกกับการได้คุยกับทุกๆคนแล้วก็หยิบคำคมหรือว่าปรัชญาที่วันใช้ในชีวิตอะไรเงี้ยมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆอะไรแบบนี้ผมว่าผมชอบกับการที่ผมได้ทำแบบนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ See you